สวัสดีค่ะวันนี้นะขับรถมาศูนย์วิทยาศาสตร์ถนนรังสิตนครนายกนะคะคลอง6ปทุมธานีนะคะมีเห็นไหมเห็นแนวดอกต้นคูณไหมนี่แหละวันนี้เราจะมาดูดอกต้นคูณนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะมีเหลืองอร่ามเลยดอกคูณทั้งแถบถนนชอบถ่ายรูปเขาก็มักจะมาถ่ายภาพกันที่นี่นะคะเหลืองเลยเห็นไหมนี่ถ้าช่วงเมษาคงจะเหลืองมากกว่านี้อ่ะนี่อย่างปลายเดือนมีนานะก็สวยนะสวยงามเลยค่ะสิทางนี้ยังออกน้อยนะอย่างถ้าไปต่างประเทศช่วงนี้เขาก็นิยมไปดูซากุระที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นนะเราอยู่เมืองไทยใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็มีนะคะดอกคูนเหลืองอร่ามเลยสวยจริงเมษาคงเยอะกว่านี้ค่ะใครอยากมาเที่ยวก็ลองมาเที่ยวได้นะคะทางเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์เนี่ยซึ่งตรงไปก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์เข้ามาเที่ยววิศวิทยาศาสตร์กันก็ได้หรือจะมาชมดอกไม้นี่ก็ได้นะสวยงามจริงๆค่ะนี่คือที่ร่วงๆมานะร่วงยังสวยอ่ะมีเตี้ยๆเลยอ่ะมีต่อสูงสูงมีอันนี้มีเตี้ยพวงช่อสวยเชียวยังออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะคือแบบยังไม่ค่อยเหลืองเต็มทั้งถนนนะแต่ก็พอมีบ้างแล้วค่ะบานเยอะกว่านี้นะใครอยากมาลองเที่ยวแต่ไทยแล้วก็ลองมาดูนะคะเนี่ยก็ทั้งถนนเลยอ่ะสวยเลยแหละป
นก็นิยมมาถ่ายรูปกันนะเห็นข้างในนู้นก็เห็นมีคนถ่ายรูปอยู่นะคะเดี๋ยวเราเดินไปรถเราดีกว่าเนาะต้นนี้แบบเยอะมากเจอต้นเตี้ยแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ริมสระน้ำสวยเข้าไปไม่ได้อะเพราะว่ามีรั้วกั้นแน่นมากจริงๆอ่ะดอกไม้ฤดูร้อนจะบานทั้งถนนแล้วค่ะน่าจะเมษานะสงกรานต์นะมันจะบานทั้งถนนนี้เลยดอกคูณถนนวิทยาศูนย์วิทยาศาสตร์เส้นรังสิตนครนายกนะคะประมาณคลองผมปทุมธานีนะคะสวยงามมากค่ะเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปที่เราพาไปเที่ยวนะคะส่วนวันนี้ก็คงต้องขอกราบขอบคุณมากแล้วก็เจอกันทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย